ค่ะวันนี้ลงสีพื้นแล้วลงสีพื้นลงสีพื้นแล้วลงสีพื้นก็คือตอนนี้ทำคุณหมอชีวกะโกมารทัศน์โกมารพัฒน์นะครับหลายหลายคนก็อาจจะเรียกชื่อของท่านผิดเป็นโกมารพัฒน์บ้างอะไรบ้างมีชื่อโกมารทัศน์โกมารพัฒน์นะครับบิดาแพทย์บิดาแพทย์แผนไทยแต่นี้ก็ที่เหตุผลที่ทำก็คือด็อกเตอร์เจสสิก้าเข้าไปเพิ่มเติมเซอร์ติฟิเคทเข้าเกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์แผนไทยนะครับก็เลยทำให้เป็นของที่ระลึกนะครับเพื่อจะได้ให้อ่านหนังสือแล้วจำได้นะครับจะได้สอบผ่านไวๆพอทำสอบผ่านแล้วก็จะได้มาทำคลินิกนะครับเพื่อที่จะบริการชุมชนที่ลุมพินีของเขานะครับที่เขาทำอยู่เป็นรองประธานกรรมการอยู่ใช่ครับเราก็ทำเป็นวิทยาทานเรามีมติว่างานของเราทุกอย่างนะครับค่ะก็ทำเป็นวิทยาทานเป็นวิทยาทานนะครับให้ความรู้ทางด้านการศึกษาให้ความรู้ด้านศิลปะวิทยาการแล้วก็ให้ความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยครับนี่ก็กำลังลองสีพื้นอยู่นะครับก็เป็นขั้นตอนที่ก่อนที่จะลงสีนี่สีที่เราจะมาลงพื้นก็เป็นอันนี้นะฮะมันเป็นเนี่ยวอลพาร์ตี้สำหรับเป็นสีเคลือบพื้นนะฮะสีเคลือบพื้นอันนี้เมื่อทาแล้วพอแห้งปั๊บก็จะแข็งเลยฮะจะมีความคงทนเป็นอย่างมากครับสำหรับอันนี้เป็นหุ่นมือสูงเทพธิดานะครับเสียนโล้นก็จะทำคู่กับเทพบุตรเสียนโล้นเช่นกันนะครับนี่เป็นการลงสีพื้นนะครับเมื่อกี้ก็อธิบายค้างไว้เรื่องของสีนะครับสีที่จะใช้ลงพื้นสีใช้ลงพื้นเราก็จะนอกจากที่เราจะใช้ดินสอพองแล้วนะครับนอกจากที่เราจะใช้ดินสอพองผสมกาวลาเท็กแล้วนะครับยังมีอีกวิธีนึงก็คือการใช้สีโป้อย่างนี้ฮะเป็นสีโป้ยี่ห้อวอลพาร์ตี้สีโป้มีคุณสมบัติพิเศษคือเวลาเคลือบแล้วจะแข็งนะแข็งเลยเราจึงต้องเอาตักขึ้นมาผสมน้ำสักประมาณช้อน3ช้อนโต๊ะกับน้ำสักประมาณ3ช้อนโต๊ะผสมให้เข้ากันแล้วก็ใช้ผู้กันเนี่ยผู้กันอย่างดีนะฮะผู้กันอ่อนๆหน่อยผู้กันใหญ่เนี่ยทาเพื่อไม่ให้เป็นคลื่นนะครับแล้วก็ทาค่อยๆทาบางๆนี่คือชั้นที่1เราจะทาประมาณ3ชั้นแล้วก็เอามาขัดนะครับใช้แทนดินสอพองครับหน้าที่3เป็นเทพบุตรเฉียนโรนนะครับก็ทำคู่กันเทพบุตรเทพธิดาเทพธิดาชุดนี้ก็มีหมอชีวกะโกมารพัฒน์นะครับแล้วก็เทพบุตรเทพธิดารวมเป็น3ทิศด้วยกันลักษณะงานจะเป็นนูนสูงสำหรับติดผนังนะครับเป็นงานนูนสูงสำหรับติดผนังนะครับยังไม่เสร็จก็สวยยังไม่เสร็จไปเดี๋ยวไปแววสวยออกมาแล้วน่ะไปเดี๋ยวต้องทำเป็นนี่เป็นกระจังนะครับทำเป็นกระจังแล้วก็เป็นจอนหูนะครับเป็นจอนหูสำหรับเดี๋ยวเรามาดูผลงานเสร็จตอนเสร็จกัน